ที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าติดตามพอมากๆเลยก็คืองานวิ่ง50ปีช่อง3แชร์เดลทีชาริตี้อินฟินิตี้ลันพรีเซนเต็ดบายวอเตอร์มิลนั่นเองนะครับผมโอ้โหอันนี้เริ่มแรกนี่เขาเริ่มกันตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมที่พิเศษกว่านั้นคือความน่ารักของแฟนคือการไปถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้ณเดชน์ยายาอันนี้ก็คือเป็นห้องเก็บตัวของเหล่านักแสดงผู้ประกาศแล้วก็ผู้จัดนะครับผมงานนี้เนี่ยคือจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเราส่งคุณมาร์คพัทลิศนนครไปนะครับผมเราก็จะให้ไปถามหน่อยว่าระหว่างก่อนที่จะวิ่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะมาวิ่งกันอย่างไรบ้างนะครับเอาไปฟังกันจ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบต่องานนี้มากเราเลยตั้งนาฬิกาปลุกเองไว้ตอน 3:00 นแล้วเราก็ตื่นมาแล้วก็เปิดสนุกต่อจนถึงจนถึง 3:30 แฟนๆนักแสดงช่อง3เตรียมพร้อมกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมเทคนิคดีมากแต่ละคนเทคนิคแต่ละคนนี่โอ้โหสุดๆอ่ะนี่เริ่มต้นด้วยการวอร์มจ้าณเดชน์ยายาโอ้โหโอ้โหวอร์มกันแบบขมักขมิ้นมากนะจ๊ะโอ้แฟนๆก็ร่วมใจกันนะจ๊ะยกกันอ่ะยกแข้งยกขายกแข้งยกขากันนะครับผมเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะซึ่งการนี้เนี่ยทางคุณอริยะพนมยงค์นะครับหรือคุณผีก็ได้มอบเงิน 100,000 บาทนะครับให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมซึ่งเงินในส่วนนี้ก็จะไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และก็เหล่าสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนั่นเองจ้าอ่ะฟอร์มร่างกายให้ฟิตกันแล้วเนี่ยก็เริ่มปล่อยตัวกันเลยดีกว่านะครับผมจาก10กิโลเมตรแรกนั่นเองนี่ก็เหล่าดารานักแสดงรวมไปถึงผู้บริหารนะครับก็มาปล่อยตัวนักวิ่งด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อด้วย5กิโลเมตรนั่นเองจ้าซึ่งนักแสดงก็ได้ทำการวิ่งเท้าฝนด้วยนะพี่ดิวเพราะว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกอาจจะเป็นเพราะเราส่งพี่สายฝนไปด้วยหรือเปล่าใช่เราส่งพี่สายฝนที่ช้างไปรายงานสดตรงนั้นด้วยนะครับเขาก็ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กของเขาอยู่โอ้โหดารานักแสดงเดี๋ยวพี่แบร์วิ่งอะไรอย่างนั้นล่ะเราชื่นใจเนาะที่แบบได้เห็นการวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นการรวมพลังของนักแสดงช่อง3แล้วก็แฟนในอุบลราชธานีด้วยนะครับสำหรับงานวิ่งครั้งนี้นะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนนะนนท์อ้าวดิฉันนี่เองฝนตกแรงมากๆจริงๆค่ะมองกันยากแล้วพื้นก็เริ่มลื่นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เก่งมากๆเลยค่ะสปิริตสูงมากสปิริตของทุกๆคนที่ลงวิ่งในครั้งนี้สุดยอดมากๆนะฮะก็จะเป็น10โลหรือ5โลนะครับผมพวกเรานี่ยังไม่สู้เลยฝนตกแรงค่ะพวกเราก็วิ่งในระยะนึงค่ะก็อยากร่วมวิ่งด้วยแต่ว่าก็พรุ่งนี้ถ่ายละครกันไว้เลยค่ะ